คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณหนูแว่นเนี่ยมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านเช่าวิดีโอแห่งหนึ่งโอ้โหไม่ได้ยินชื่อร้านเช่าวิดีโอมานานมากนะคุณผู้ชมผู้ฟังฮะที่คุณหนูแว่นเนี่ยเคยทำงานเป็นพาร์ทไทม์ครับจนได้พบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุกเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก16ปีที่ผ่านมาคุณหนูแว่นมาพร้อมกับเรื่องของร้านเช่าวิดีโอมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่2กับสายคุณหนูแว่นกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูแว่นสวัสดีค่ะคุณหนูแว่นชื่อน่ารักมาก นะฮะโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยแถวพระสมุทรเจดีย์ค่ะอยู่แถวพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการใช่นะฮะคุณหนูแว่นกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันและปกติในติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก2อย่างเลยค่ะพี่แจ๊คโอ้แล้วแต่โอกาสก็ถ้าเกิดว่าคืนไหนหลับก่อนก็จะฟังย้อนหลังค่ะนะแต่ส่วนมากน่าจะหลับก่อนรายการจบจอดับใช่ใช่หลับประมาณเรื่องที่6 ที่ 7นะคะโอเคได้คุณหนูแว่นเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าคำว่าร้านเช่าวิดีโอผมไม่ได้ยินคำนี้มานานมากซึ่งสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปในยุคของม้วนวิดีโอนะครับผมเชื่อว่ามันคือส่วนหนึ่งของหลายๆคนที่ต้องเข้าไปในร้านเนี้ยเพื่อไปเช่าวิดีโอไปดูใช่ค่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณหนูแว่นทำงานอยู่ในร้านเช่าวิดีโอแห่งหนึ่งซึ่งทุกวันนี้แน่นอนว่ามันไม่มีแล้วค่ะไม่มีเหลือแล้วนะครับค่ะเรื่องนี้ไปเจออะไรมาคุณหนูแว่นก็คือขอเกริ่นก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีพี่ที่เขาเคยทำงานตั้งแต่เป็นสมัยวิดีโออะค่ะเขามาเล่าให้เราฟังแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเราเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ซึ่งเปลี่ยนจากวิดีโอเป็น VCD DVD ละแต่ก็คือขอเกริ่นก่อนว่าคือเดิมเนี่ยเราเป็นลูกค้าร้านนี้อยู่แล้วครับแล้วช่วงนั้นเรียนมหาวิทยาลัยค่ะช่วงปี3 ปี 4ด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าหนึ่งเราเป็นคนชอบดูหนัง2บังเอิญว่าเราจะไปเช่า VCD แล้วเห็นเขารับสมัครพอดีค่ะแล้วคือพอเราได้เข้าไปทำงานที่ร้านนี้เนี่ยค่ะพอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งที่เขาเคยทำที่เนี่ยเขาก็มาเช่าหนังกับเราแล้วอยู่ๆเขาก็ถามเราว่าอยู่ที่เนี่ยเคยเจออะไรหรือยังเราก็เลยบอกเขาไปว่าทำไมเหรอพี่ที่นี่มันมีอะไรหลังจากนั้นพอเขาเช่าเสร็จอะไรเสร็จเขาก็มาเล่าให้เราฟังเขาบอกว่ามีที่เนี่ยก็คือมีช่วงแรกๆอะค่ะที่เขาเปิดร้านเป็นวิดีโอซึ่งที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2 กะกลางคืนเนี่ยจะเลิกเที่ยงคืนแล้วก็ที่เนี่ยคือเขาจะมีทั้งหมด3 ชั้นชั้น 3จะเป็นห้องพักพนักงานซึ่งเขาจะให้พี่ๆที่เขาทำงานที่เนี่ยที่เลิกกะดึกแล้วไม่สามารถคือเหมือนกับว่าไม่สะดวกเดินทางกลับบ้านในช่วงตี 1เที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้นอนที่ร้านได้เลยค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยนอนไปเรื่อยๆแรกๆก็ไม่มีอะไรหลังๆเนี่ยพอเขาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปิดร้านอาบน้ำนอนมีอยู่คืนนึงเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเตะฟุตบอลชั้น 3ดังตุบตุบตุบเหมือนเตะอัดผนังใช่ค่ะเหมือนเตะอัดผนังแล้วพี่เขาก็ยังไม่เอะใจคืนแรกเขาก็หลับปกติพอมาคืนที่2 ที่ 3 ที่ 4เนี่ยมันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาบอกกับทางผู้จัดการร้านนะคะว่าเขาไม่ขอนอนที่นี่แล้วนะซึ่งเขาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาไม่โอเคละครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือชั้น 3ก็ไม่มีใครนอนอีกเลยพอไม่มีใครนอนเนี่ยชั้น 2เขาก็จะปิดประตูที่ทางขึ้นชั้น 3อะค่ะแล้วก็เอาพวกหนังเก่าๆที่เขาไม่ได้ดูแล้วอะค่ะมาวางหน้าชั้น 2หมดเลยคือทางนั้นก็จะขึ้นไม่ได้ละเสร็จปุ๊บมาช่วงของกะพี่ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาวันนั้นเขาเข้ากะดึกเสร็จปุ๊บปิดร้านเรียบร้อยละแล้วพี่เขาอะค่ะก็เพื่อนพี่เขาก็ขึ้นไปชั้น 2เพื่อไปทำการปิดระบบร้านแล้วก็ส่งข้อมูลว่าวันนี้ขายได้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ตัวพี่ที่เขาเล่าอะค่ะเขาอยู่ข้างล่างเพื่อที่นับเงินว่าวันนี้เงินได้ยอดเท่าไหร่พอหักไปปุ๊บเราจะต้องเหลือเงินที่เป็นประจำร้านที่เขาตั้งไว้แล้วแต่ละวันนะคะแล้วพี่เขาก็จะจัดการเงินส่วนนั้นเพื่อนำเข้าธนาคารอีกวันนึงค่ะ แล้วคราวนี้พี่คนเพื่อนพี่เขาเนี่ยที่เขาปิดขึ้นไปปิดระบบร้านนะคะขอให้พี่แจ็คนึกภาพจอคอมพิวเตอร์เก่าๆตูดใหญ่ๆตูดใหญ่ๆใช่ตูดใหญ่ๆเก่าๆเครื่องจะแบบช้าๆโหลดๆนิดนึงแล้วมันสามารถมองสะท้อนด้านหลังได้เพราะว่าหน้าจอมันดำพอมันดับเรียบร้อยแล้วครับค่ะพอพี่เขาปิดคอมปิดอะไรเสร็จปุ๊บชัตดาวน์เครื่องปุ๊บเขาเห็นหน้าจอสะท้อนทางด้านหลังซึ่งด้านหลังเป็นกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้แล้วนอกหน้าต่างเนี่ยนอกหน้าต่างมันกระจกเนี่ยมันก็จะมีแผ่นปูสเตอร์ค่ะที่เอ็นเอียงมาจากด้านบนนะคะเวลาคนเข้าร้านมามองขึ้นไปก็จะเห็นที่เขาบอกว่านาทีที่ปิดปึ๊บเนี่ยเขาได้เห็นหน้าเด็กคนหนึ่งแปะอยู่ตรงหน้าต่างตรงนั้นแล้วทำเหมือนหน้าทะเลนใส่อ่ะค่ะครับค่ะแล้วพี่เขาก็นึกขึ้นว่าเด็กอะไรมาเล่นตอนนี้เสร็จสักพักเขาก็ฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยนี่มันเที่ยงคืนนี่นะเที่ยงคืนกว่าแล้วลูกค้าที่ไหนมันจะมาเล่นเด็กที่ไหนมันจะมาเล่นแบบนี้แล้วเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้างนอกอ่ะมันไม่มีใครสามารถไปยืนอยู่ตรงนั้นได้แค่นั้นละค่ะพี่เขาก็เลยนึกได้ละมันต้องใช้แน่ๆต้องใช้แล้วแหละพี่เขาก็เลยรีบวิ่งลงมาหาพี่คนเนี้ยบอกว่าไปเหอะปิดร้านเหอะแล้วกลับบ้านกันครับค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยพี่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เคยฟังอีกเลยจนเรามาทำงานพอพี่คนนี้เจ้าเสร็จปุ๊บก็เหมือนเป็นการทิ้งระเบิดไว้ให้เราละครับเราก็คิดละเราจะเจออะไรไหมเพราะว่าปกติร้านอะเวลาเราเปิดร้านตอนเช้า9 โมงเราก็รู้สึกเว้งอยู่แล้วอะค่ะพี่แจ๊คครับเพราะว่าเราจะมาก่อนเพื่อนตลอดทุกรอบเวลาที่เข้ากะเช้าเราก็จะรู้สึกเว้งก่อนที่พี่เขาจะมาเล่าเราก็จะรู้สึกอย่างนี้อยู่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งด้วยความที่ว่าเราสลับกับกะกับเพื่อนให้เพื่อนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วด้านหลังเคาน์เตอร์อะค่ะจะมีห้องใต้บันไดเราก็ไปเข้าไปนอนในนั้นค่ะแล้วช่วงประมาณมันยังไม่ค่ำอะค่ะพี่แจ๊คประมาณแค่ 4 โมง 5 โมงเย็นพอเราจะงีบเนี่ยเราได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นลงบันไดครับเราก็เอ๊ะเพื่อนเราวิ่งขึ้นลงบันไดหรอทำไมวิ่งบ่อยจังไม่ได้ดูหน้าร้านหรอเราก็เลยเดินออกมาจากห้องใต้บันไดอะค่ะเพื่อมาดูเพื่อนจะถามเพื่อนเอ๊ะเพื่อนก็ยังอยู่นี่แล้วเมื่อกี้ใครวิ่งคือวิ่งขึ้นประมาณ 2-3 รอบอะค่ะพี่แจ๊คเราก็เอาละเราไม่พักก็ได้เราก็เลยไปทำงานต่อทำงานเสร็จปุ๊บแล้วจะมีพี่ร้านข้างๆอะค่ะเขาจะชอบมาหาเราเวลาเราอยู่จัดดึกเป็นประจำเขาเหมือนแบบว่าเปิดร้านดึกปิดดึกปิดดึกหลังเราอย่างเงี้ยเขาจะเอาขนมมาให้เอาน้ำมาให้เอาอะไรมาให้อะค่ะแล้วก็ถามพี่เขาไปว่าเนี่ยพี่ที่เขาทำงานตอนสมัยเป็นวิดีโออะค่ะเขาเคยเล่าให้ฟังไหมเราก็เล่าเขาฟังว่าไอ้หนูพี่เขาทำมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วพี่เขาก็อ๋อมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นกุมารทองที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยแหละเขาชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยนะคืออ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่เลี้ยงกุมารทองเอาไว้พูดเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยฮัลโหลคือเราก็เอาพี่เลี้ยงกุมารทองเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกไม่มีอะไรหรอกกุมารทองพี่เนี่ยแหละเขาชอบเตะฟุตบอลเนี่ยพี่ก็แบบถวายน้ำแดงให้แล้วก็มีของเล่นให้เขาไปดูฟุตบอลให้เขาเขาก็คงจะเล่นแหละถึงเวลาเขาออกมาเขาก็เล่นอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอ๋ครับอย่างนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่เนี่ยเดิมห้างที่เนี่ยมันเป็นห้างที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางแล้วเรามาเจออย่างนี้ด้วยครับแล้วพอผ่านมาสักระยะหนึ่งอะค่ะเขาก็อยู่ข้างนอกหมดเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยห้างที่เนี่ยคือร้านจะอยู่โซนข้างนอกเสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายร้านเข้าไปอยู่ในโซนห้างแล้วเราก็เลิกเหมือนเดิมอะค่ะกะดึกเลิกปกติเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เห็นว่าข้างนอกมันมืดเนาะมันมืดมันไม่มีอะไรละแล้วมีลุงรปภคนนึงอายุน่าจะประมาณ50 กว่าเราก็ไปทักเขาว่าคุณลุงนั่งเฝ้าอยู่คนเดียวในห้างเนี่ยคุณลุงไม่กลัวหรอครับบอกโอ้ไม่กลัวหรอกลุงชินละแล้วนี้เราก็เจอเราก็เลยถามไม่ใช่เจอเราถามลุงเขาว่าลุงเคยเจออะไรไหมข้างนอกเขาบอกอ๋อเจอประจำเด็กวิ่งเข้าออกร้านเราอ่ะแล้วลุงก็บอกว่าชินละเจอประจำจริงๆค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้คนเลี้ยงอะนะคือเลี้ยงกุมารทองเหมือนกับโทษนะเหมือนแบบไม่มีอะไรหรอกเหมือนแบบ เหมือนแบบเลี้ยงแมวเลี้ยงนกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคืออันนั้นยังพอเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแมวมันคงเล่นแต่เนี่ยกูมาท้องในความยุคนั้นสมัยนั้นกับคนคนหนึ่งที่อาจจะไม่เคยสัมผัสไม่เคยรับรู้ถึงเรื่องของกุมารทองก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็ไม่ปกติอ่ะถูกป่ะมันก็ไม่โอเคนะนะฮะนั่นคือเรื่องที่คุณหนูแว่นไปเจอมาที่ร้านเช่าวิดีโอที่หนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้อย่างที่บอกว่ามันก็หายไปตามกาลเวลาสมัยก่อนเนี่ยโหการที่จะเป็นเจ้าของม้วนวิดีโอถ้าซื้อมาเอามาเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยมันแพงมากต้องอาศัยเช่านั่นแหละ20 บาท10 บาท30 บาทแล้วแต่หนังใช่แล้วแต่ความใหม่เก่าของหนังนะครับหนังไม่ใหม่หน่อยก็ราคาสูงหน่อยแล้วเช่าได้แค่วันเดียวแล้วต้องไปคืนใช่ไหมใช่หนังเก่าๆนี่ก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงส่วนมากก็จะเป็นเช่าวิดีโอตลกกันแหละสมัยนั้นนะมันง่ายสุดแล้วใช่ค่ะง่ายสุดแล้วใช่ค่ะโอเคได้ครับคุณหนูแว่นยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องต่อไปเดี๋ยวพยายามไปเรียบเรียงแล้วก็มาเล่าให้ฟังได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานนะครับได้ค่ะขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android